สดีค่ะและแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะคะเขาถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างอลังการนั่นก็คือรถ Isuzu D-Max รุ่น 2.2 DDI Max Frost นะคะบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ค่อนข้างแรงและประหยัดน้ำมันถือว่าตอบโจทย์แน่นอนกับรถรุ่นนี้นะคะเราไปดูดีกว่าหน้าตารถ D-Max รุ่นนี้เป็นยังไงแล้วสมรรถนะรถดีขนาดไหนเราจะได้ทั้งทดสอบและได้ทั้งรีวิวรถไปดูกันค่ะและนี่นะคะก็คือการได้เห็นยนต์ชมรถรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัว 2.2 D-Max และก็ตัว MULE-X ค่ะกับเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ยังไม่มีที่ไหนแน่นอนและก็แรงบวกประหยัดน้ำมันลองไปดูว่าเครื่องยนต์ตัวนี้สมรรถนะเป็นยังไงไปค่ะตัวนี้นะคะที่เราเห็นนั่นก็คือตัว 2.2 Max Frost นะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะ Junior Sport Ship นะอัตราทดใหม่เหมาะกับสมรรถนะแรงบิดส่งไปที่ล้อสูงขึ้นในทุกเกียร์ออกตัวแรงกำลังฉุดลากสูงประหยัดน้ำมันอัตราเฟืองท้ายใหม่รับกับเครื่องยนต์บวกเกียร์ได้เลยผ่านการทดสอบมากว่า 2.2 ล้านกิโลเมตรและส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Frost เป็นดีเซล4สูบเรียงขนาด 2.2 ลิตร163แรงม้าต่อกำลังรอบ 3,600 รอบต่อนาที400นิวตันเมตร 1,600 ถึง 2,400 รอบต่อนาทีความกว้างของกระบอกสูบบกช่วงชักก็อยู่ที่83คูณ100นะคะส่วนอัตรากำลังอัดอยู่ที่15ต่อ9ต่อ1ค่ะ EVGS Turbo ทำแปรผันควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าห้องเผาไหม้นะคะ High Swing ค่ะรูปสูบ Ultra Low นะคะบอกได้เลยว่าแรงเสียดทานต่ำนะคะชุดขับเคลื่อนเผาลูกเบี้ยวด้วยเฟืองบวกโซ่ตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวแมนนวล6สปีดค่อนข้างที่จะถ้าคนที่สายแมนนวลจะชอบรุ่นนี้มากกว่าส่วนคนที่ขับรถจะไม่เก่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แต่ว่าจะยาวเงี้ยเอาจริงๆเป็นคนชอบเรื่องเกียร์มันนวลเพราะว่าเร่งตอนต้นสับออกสับออกสับออกแบบเกียร์โอ้โหแล้วที่สำคัญตัวนี้6สปีดเดี๋ยวจะเราไปดูตัว8สปีดกันว่าจะเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะและนี่นะคะก็อีก1ตัวนะคะที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าเมื่อกี้เราเจอตัวแมนนวลส่วนตอนนี้เราเจอตัวออโต้เป็นเกียร์8สปีดโอ้โหหน้าตาแบบนี้สมรรถนะขนาดนี้กำลังขนาดไหนเราไปดูกันค่ะเกียร์ออโต้8สปีดนะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะอัตราทดกว้างขึ้นพร้อมโอเวอร์ไดร์2ตำแหน่งประหยัดน้ำมันมากขึ้นเปลี่ยนเกียร์แบบนุ่มนวลขึ้นรองรับแรงบิดสูงขึ้นส่วนอัตราเรื่องของกำลังของเครื่องยนต์นั้นไม่ต่างอะไรกับตัว6สปีดเป็นดีเซลนะคะ4สูบเรียงนะคะ 2.2 ลิตรแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าต่อ 3,600 รอบต่อนาที400นิวตันเมตรค่ะก็คืออยู่กำลังอยู่ที่ 1,600 ถึง 2,400 รอบต่อนาทีขาจะยาวค่อนข้างสั้นเลยต้องเลื่อนหน่อยให้มันเข้ามานะคะถ้าเป็นกระบะตัวนี้ถือว่าสมรรถนะเรื่องของไม่สมรรถนะเขาเรียกว่าการขับขี่หรือสรีระในการนั่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับรถยนต์นะคะเราขยับได้ทุกอย่างการเอื้ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้หญิงนี่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้เป็นผู้หญิงขับกระบะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับยุ่งยากหรือไม่ได้ว่ามีความอัตราความสูงแล้วจะทำให้กำลังขับหรือว่าสรีระในการขับมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากังวลบางคนบอกกระบะน่ากลัวทั้งสูงและใหญ่แต่บอกได้เลยว่ากระบะมีช่วงการมองที่ค่อนข้างเห็นไกลกว่าเวลาเราเห็นการนั่งเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าถ้าคุณได้เห็นรถก่อนข้างหน้ามองระยะไกลกว่าการที่เราเห็นรถคันข้างหน้าระยะไกลกว่ามันจะเซฟเรื่องของความปลอดภัยได้มากกว่าวันนี้พวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้รับเกียรติจากทาง Isuzu ให้มาร่วมทดสอบและรีวิวขุมพลังใหม่นั่นก็คือขุมพลัง DDI Max Force นี่เองครับก่อนจะมารีวิวเราก็ต้องขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกันก่อนขุมพลัง DDI Max Force เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเรียงเทอร์โบหรือว่า Overhead Camshaft
ที่เปิดตัวมาถึง2ขนาดด้วยกันคือ 2.2 ลิตรและ3ลิตรโดยที่เครื่องยนต์ขนาด 2.2 ลิตรให้พละกำลังสูงสุด163แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,400 รอบต่อนาทีกระบอกสูบกว้าง83มิลลิเมตรช่วงชัก100มิลลิเมตรให้อัตราส่วนกำลังอาจหยุดที่ 15.9 ต่อ1ส่วนเครื่องยนต์ขนาด3ลิตรให้พละกำลังสูงสุด190แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีกระบอกสูบกว้าง 95.4 มิลลิเมตรช่วงชัก 104.9 มิลลิเมตรให้อัตราส่วนกำลังอาจอยู่ที่ 16.3 ต่อ1ซึ่งเครื่องยนต์ทั้ง2ขนาดนี้ยังให้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆตามนี้หัวฉีดตัวใหม่ที่ให้แรงดันสูงถึง250เมกะปาสคาลกล่อง ECM แบบมัลติคอร์เทอร์โบแปรผ่านควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า EVGS เทอร์โบห้องเผาไหม้ Highswell เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้พร้อมลูกสูบ Ultra Low Friction ที่ให้แรงเสียดทานต่ำเสื้อสูบ Extreme Strength พร้อมระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ High Flow และชุดขับเคลื่อนเผาลูกเบี้ยวด้วยเฟืองกับโซ่เหล็กก้า Timing Gear and Chain ในส่วนของระบบเกียร์ที่ให้มาใหม่นี้มีทั้งเกียร์ออโต้8สปีด Left Tonic ที่มีการปรับปรุงให้อัตราทดเกียร์ต่อเนื่องและลื่นไหลขึ้นในทุกช่วงความเร็วขับสนุกแต่ยังคำนึงถึงความประหยัดน้ำมันและเกียร์แมนนวล6สปีดแบบ Genius Sport Shift ที่ปรับปรุงอัตราทดเกียร์ใหม่ให้ออกตัวแรงขึ้นและยังคำนึงถึงความประหยัดน้ำมันเช่นกันและขุมพลังใหม่ทั้ง2ขนาดนี้จะติดตั้งมาให้ทั้งในตัวรถ Isuzu D-Max และ Isuzu Mew X โฉมใหม่ล่าสุดสวัสดีครับผมชื่อเบนซ์นะครับจาก Forte Motor Thailand ครับใช่แล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับIsuzu นะครับ Highlander ใช่พร้อมชุดแต่งนะครับForte Motor Thailand เป็นบริษัทผลิตชุดแต่งนะครับตอนนี้เป็นชุดแต่งที่เปิดตัวใหม่นะครับพร้อมกับตัวรถเลยก็คือ Hunter รุ่น Hunter ครับใช่ตัวนี้ก็จะมาในชุด11ชิ้น11ชิ้นก็จะเป็นตัวกระจังหน้าครับด้านนี้เลยเราจะใส่ถึงครอบไฟนี้เลยครอบไปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าสเกิร์ตหน้านะครับแล้วก็พร้อมสกู๊ปหน้าใช่แล้วก็ตัวซุ้มล้อยังไงฮะสกู๊ปหน้าแล้วก็จะเป็นตัวซุ้มล้อครับซุ้มล้อมาพร้อมตัวครอบชายบันไดข้างๆครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวครอบกระจกใช่แล้วก็ส่วนตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้เราจะแถมมาเลยครับนี่ไงนี่ตัว Highlander ครับด้วยความรถมันดุดันเนาะเรายังอยากให้มันดุดันอยู่แต่ว่าในความดุดันนั้นนะเราอยากให้มันมีความสปอร์ตเข้าไปด้วยเวลาวิ่งบนถนนดำครับมันจะได้ดูไม่เทอะทะจนเกินไปใช่เวลาขับครับมันจะได้ดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงข้างหลังเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวครอบตัวกันชนหลังการฟิตติ้งเราจะครอบเข้าไปหมดเลยครับก็คือตัวนี้ลูกค้าจะไม่ต้องแปลงตัวรถใดๆเลยใช่ก็อย่างข้างหน้าครับดูได้เลยข้างหน้าคือเราครอบจากชิ้นเดิมเข้าไปเลยครับนะจากกระจังนะครับนี่ไงจะเป็นนิดเดียวเห็นไหมครับก็คือว่าถ้าเกิดเบื่ออย่าถอดออกก็ถอดได้ใช่การรับประกันรถวอร์แรนตีทุกอย่างยังเหมือนเดิมใช่แล้วก็ตัวงานติดตั้งเรารับประกัน3ปีเรื่องสีหลุดร่อนอันนี้เราเคลมให้หมดเลยประมาณนี้ครับทั้งหมด111ชิ้นครับราคาไม่เกิน 20,000 สอบถามได้ที่ชลบุรีอิซูซูทั่วประเทศครับขายผ่านชลบุรีเท่านั้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับ Isuzu Mew X Active รุ่นขับ2ล้อตัวเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force ระบบเกียร์ออโต้คันนี้แต่งโดยสำนัก AKC ภายใต้คอนเซ็ปต์ Sport Luxury PPV ที่ผสมเส้นสายเดิมของตัวรถเข้ากับสไตล์การแต่งของตัวเองด้วยตัวถังสี Dolomite Pearl White ใส่ล้อเลนโซ่ขนาด20นิ้วรัดด้วยยาง Toyota ขนาด 265/50/20 จัดทรงช่วงล่างด้วยโช๊ค Profender โหลดหน้า 1.5 นิ้วโหลดหลัง2นิ้วระบบเบรก Run Stop Caliper สีแดง6พอร์ตขนาด385มิลลิเมตรในส่วนของการทดสอบจะออกมาเป็นยังไงเรามาดูกันครับอันนี้60นะครับถูกไหมอ๋อ no ไม่ในนี้60ในนี้60ครับแต่พอเกินเส้นนี้ได้เลยไปเลยใช่ไหมคะวิ่งตามลายไปหรอกครับจะไม่ตัดเส้นเข้าสีฟ้าครับทำไมคะมันเป็นถ้าท้ายพูดแบบภาษาชาวบ้านคือมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่ารถที่มาจากโค้งหนึ่งมาจะหลุดมาเจอตรงนี้เร่งได้เลยครับโอเคครับ
นะจากโรงแรมตรงนี้ครับไว้จะได้คุมง่ายครับก็เขาจำกัดความเร็วในโค้ง60นะครับมันก็จะมีโค้งนี้เท่านั้นนะครับแค่60 2โค้งค่ะโค้งแรกกับโค้งสุดท้ายค่ะแล้วโค้งที่ผ่านมานี่จำไม่ได้ครับเมื่อกี้เหยียบได้เต็มที่เท่าไหร่คะทางตรงทางตรงไม่ได้ดูครับผมชอบดูทางโค้งเพราะว่าทางตรงไม่ต้องเบ่งต้องดูมากทางโค้งถ้าไม่ดูอาจจะเข้าโค้งไม่ได้ถ้าสุดทางโค้งนี่ไม่ต่ำกว่า100นะผู้ชายต่ำกว่า100แล้วรถมันไม่ค่อยบานออกนะครับประมาณนั้นคนนี้เขาบอกว่าชอบอะไรนะชอบบานบานอ่ะและช่วงราคารถ Isuzu Mew X ก็มีการอัปเดตใหม่โดยที่ RS ขับ4ราคาเริ่มตั้งแต่ 1,759,000 บาทถึง 1,771,000 บาทรุ่น RS ราคาเริ่มตั้งแต่ 1,624,000 บาทถึง 1,067,000 บาท Elegant ราคาเริ่มตั้งแต่ 1,429,000 บาทถึง 1,476,000 บาท Active ราคาเริ่มตั้งแต่ 1,194,000 บาทถึง 1,206,000 บาทในส่วนของช่วงราคารถ Isuzu D-Max ก็มีการอัปเดตใหม่โดยที่ V-Cross ขับ4ทั้ง4ประตูและ2ประตูราคาเริ่มตั้งแต่ 937,000 บาทถึง 1,284,000 บาท Highlander ทั้ง4ประตูและ2ประตูราคาเริ่มตั้งแต่ 778,000 บาทถึง 1,171,000 บาท Cab 4ราคาเริ่มตั้งแต่ 749,000 บาทถึง 902,000 บาท Face Cab ราคาเริ่มตั้งแต่ 668,000 บาทถึง 784,000 บาท ปาร์คขับ 4 ราคาเริ่มตั้งแต่ 740,000 บาทถึง 787,000 บาทและรุ่นสปาร์คราคาเริ่มตั้งแต่ 558,000 บาทถึง 655,500 บาท